วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องแล้วสวัสดีจ้ามื้อนี้มาย่างรอปลาข้าเอื่อยเพิ่นมาเก็บกระเทียมเพิ่นอยากมาเก็บอันกระเทียมปลาเนาะข้าก็เลยพาเพิ่นมาจ้ะปลากระเทียมค่อยๆย่างพี่น้องเอ้ยค่อยๆย่างอมๆอมๆแต่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในโตเฮาก็เพราะว่าเขาก็ให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ต่อจะเฮ็ดแห้งร่างกายเฮาสิได้เข้าทีมันก็บ่ได้ปีนค่ะปานใดเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเฮายางตัดขึ้นไปนี่เห็นเฮือนหลังคาเฮือนคนบ่นั่นมันสิอยู่ซื่อนั่นเลยมันสิอยู่ข้างรั่วคือคงสายเพิ่นเอาเมื่อวานแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆมั้ยพี่มันเป็นกระเทียมปลาเด้อันปลาซื้อมากะก็มีอยู่ยุ่มนึงก็หลายเติบอยู่ซ้ำเฮากินนี่พ่อไก่หอดปลาแล้วพี่น้องจ๋าสดชื่นแจ่มใสได้เดี๋ยวออกปลาแล้วไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะเพิ่นตัดเอาละจ้ะพาเพิ่นมาเก็บเอื้อยแล้วอยากมาเก็บน้ำแล้วว่าแล้วน้ำหาปลาบดมือบดเว้นบ่พอก็เลยว่าเอามา55ไปเนี่ยเฮาเหลี่ยวมองขึ้นมองต้นไม้ใหญ่นี่เฮาเหลี่ยวขึ้นนี่แหละมันสิมีทางขึ้นไปนี่จ้ะย่างขึ้นไปเลยมันอยู่แถวนั้นล่ะจ้ะมาฮอดแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมองนี้มันพันได้ยาวปานใดนี่เด้ดอกมันก็กำลังจอพี่พึ่งนี่ดอกแล้วกำลังจอนี่เอาตัดเอานี่เหยียบเลขมาตรงนั้นนี่มันแหละจังซั่นแหละเออเฮาก็สั้นๆที่ฝุ่นออกเอาใบใหม่ง่ายนี่ดอกกําลังอวนรุ่นนี้นี่อ่อนมันเอาสูงกว่านี่แล้วมันสิบ่อ่อนมันสิแก่มันสิบ่แซ่บโอ๊ยไปทับมันเละเลยบ่เฮ้ยบ่เป็นหยังเดี๋ยวเราเห็นมาใหม่เบี้ยหน่อยๆแล้วเต็มอยู่เห็นบ่แต่เหม็นน่าดูเลยนะนี่ล่ะกระเทียมของแท้กระเทียมปลามันเหม็นมากเลยนะแหนมเอาแต่พูดแป้วมองสูงๆหุ่นพี่เห็นบ่เห็นแต่ว่าเฮาสิกินอยู่เลยนางแอนมันเหม็นเด้เฮ้ยเอาเอาไปลวกบ่เป็นหยังไปผัดมันกินบ่ออกหรอกเก็บไปโลดเอาไปโลดมีกาดเพิ่นตัวที่มีเนี่ยมีดอกอ่ะจ้าเอาเลือกเอาที่มันสูงๆอ่ะนี่มันกําลังขึ้นพี่น้องแถวนี้มันบ่ค่อยสูงอันนี้ห้อยกวางมากินแล้วนี่เห็นบ่นี่ห้อยกวางห้อยกวงมากัดกินห้อยกวงห้อยอันคนแดนมาตัดบุเพราะคนแดนเขาก็กินกินกินจ้ะเขากินสงสัยห้อยคนมาตัดแต่คนแดนนี่ล่ะบอกแพทย์นี่เพิ่นบอกแพทย์ให้มาเอาตรงนี้มันพันสูงปานใดมันกําลังขึ้นพี่น้องนี่เบิ่งอันนี้บ่แม่นเด้อนี่แพทย์เข้าใจว่าเป็นกระเทียมโทนบ่แม่นเด้อจ้ะเด้อมันขึ้นปนกระหญ้าเนาะมาเอาทางนี้เด้อพี่งามๆพี่ยังไม่โตน้องแพทย์แต่พูดถึงว่าเขากินรุ่นนี้เด้อพี่เขากินรุ่นนี้แม่นเพราะว่าถ้าสิเอาโตกว่านี้มันแก่ใช่ถ้าสิเอาโตกว่านี้ก็คือกินดอกมันเลยจ้ะเพราะว่าท่านสิกินแบบไปลวกไปผัดน่ะนะต้องแบบนี้จ้ะโอ้ยสุดยอดแล้วสุดยอดเลยจ้ะนี่มันอ่อนดีอรั่วดีเพราะว่าท่านสิกินสูงกว่านี้ต้องกินดอกมันแหละใบมันกินบ่ได้แล้วมันแก่นี่แหละมันเป็นทั้งสี่แหละแต่ว่ามันสิมีคู่เหมือนดอกไม้เด้อใบกระเทียมเขาสิเป็นแฉกเขาสิเป็นใบต้นหนึ่งเขาสิแยกเป็นสามแฉกแล้วก็ดอกอยู่ทั้งกลางเห็นสิเห็นบ่แต่ว่าดอกไม้มันบ่แม่นดอกนี่เห็นบ่จะได้เอาไปพิจารณาเรากินมันตัดเอาเลือกเอาหม่องสูงๆมันน่ะอยู่เดนมาร์ก20ปีครั้งแรก
อยู่เดนมาร์กมา20ปีแล้วว่ะเทื่อแรกที่เราเทื่อแรกอีหลีบ่พี่เทื่อแรกอันนี้ให้มองมันอ่อนอวลัวทันสิสูงกว่านี้นะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่นะพื้นที่มองนี่พี่กายที่แพทย์มาเก็บกับสั่นจังซี่พี่พึ่งมันเป็นแค่พื้นที่ถ้าดินดีๆแน่เราก็สิสูงจังซี่นะอีหลีได้20ปีที่บ่เคยบ่ไอ้นั่นหาเฮ็ดจะหาบ่เป็นแมนห้อยห้อยคนแดดแล้วผมเอาไปเผ็ดเพสโต้พี่นี่พี่เพิ่งเอาก้อนนี่ง่ายเออวัดเอาหน่อยอ่อนๆน่ะโอ้น้ำดีว่ะกินกับปนกินกับตำบักฮุ้งสดๆแซ่บโตแม่นติว่าตำบักฮุ้งแซ่บแล้วก็กินปนแมนมีปลาทูอยู่บ้านจะเอาไปตำปนกินแล้วทันทีย่างกินมันแห้งพี่ก็ลวกเอาต้องลวกจ้ะลวกเอาแต่ว่าอย่าไปขั่นสมเด้อกินแห้งๆเฮ็ดบ่เป็นขั่นสมนี่กินแบบเฮ็ดบ่เป็นสุดยอดเลยแต่ว่าแซ่บเออแล้วหมู่บ้านนี่พี่ไปกินไอ้นั่นกินไอ้หยังหมูกระทะไอ้หมูไอ้หมูกระทะอยู่ใส่ไอ้ผักกันนั่นเด้อผักไอ้ผักซีฝรั่งที่เป็นลูกงอๆน่ะเออที่ใบงอๆน่ะอือมาใส่หอมดีว่ะเฮ้ยบ่เออกระทะหมู่บ้านแพ้ก็กินหมูกระทะกันได้พี่เออเพราะต้นนี้หยังอ่อนดีป่ะอ่อนดีท่านพี่เสียให้มันสูงมันยาวกว่านี่นะมันเถ่าแล้วมันสิหยาบได้บัดนี้เก็บบ่เป็นครั้งแรกเลยนี่ท่านสิกินท่านสิกินอันแบบจิ้มน้ำพริกจิ้มซดสิกินลวกต้องกินรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้ท่านใหญ่กว่านี่บันดอกมันใหญ่แล้วใบกินบ่ได้แล้วให้กินดอกก่อนหาเป็นละอืมหูละน้ำเนาะถ้ามองที่แพทย์ไปหนังห้ามกว่านี่มันเออที่อีฟานั่นน่ะว้ายงามคักงามแน่อันนั้นกินเบิดกินเบิดหมู่บ้านก็บ่เบิดพี่สาวนี่ทำนั่งหาพุ่นน่ะนิ้นจ๋าหานิ้นจ๋าหาให้เบิ้งข้างขางทายข้างขางเออทายแต่มือทายแต่มือมือกระโตนทายหลุดนิ้นจ๋าเก็บเผ็ดมากเลยนิ้นจ๋าเก็บกระเทียมปลากระเทียมปลานะคะเห็นว่ากินกระเทียมมันออกเลยเนาะอยู่ในเฮือนเพิ่นน่ะมันคืองามคือเช่นแพทย์น่ะเดมือเข้าไปเลยได้บ่แม่นดอกแพทย์ว่ามันขึ้นตามธรรมชาติล่ะเม็ดมันล้นลงไปใส่เฮือนเพิ่นเห็นบ่ใช่นั่นน่ะข้างในอ่ะพี่เพิ่งเบิ่งนั่นนี่แปลว่าเม็ดมันก็ล้นเข้าไปเรื่อยๆน้ํามันขึ้นอยู่เฮือนเพิ่นแม่นน้ําจ้ะเอาไปหลายๆเพราะว่าไปล้างน้ําดีๆแล้วก็ตั้งสเตตน้ํามัดใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้อยู่ได้เป็นเดือนพี่เพิ่งจ้ะคือสิพ่อไว้แท้เดี๋ยวเขาเอาเก็บมาเดี๋ยววันตรงเข้ามาให้ชัดไปใหม่เออมาเก็บเอาเด้ออยากได้แบบดอกๆอ่ะอยากได้แบบดอกๆว่าสิมาเพื่อความสนุกบันเทิงจ้าว่าสั่นท่านอยากได้ดอกๆต้องรอให้ดอกมันโผล่พอดอกมันก็ร่างนี่เห็นบ่ต้องรอให้ฝนมันตกแล้วก็อีกสักพักนึงให้ดอกมันโผล่คนอยากได้ดอกๆคุณนะนี่ดอกมันมีทุกต้นนั่นแหละแต่ว่ามันพันยาวเห็นบ่นี่ก็ต้องอีกประมาณหลายอาทิตย์แหละ3อาทิตย์กลัวดอกแล้วสิโผล่ขึ้นพี่น้องจำได้ว่าปานี่ที่แพทย์มากกับน้องพ่อยปีที่แล้วปีที่แล้วก็มาเก็บ2รอบ3รอบเหมือนกันนี่มากกับน้องพ่อยแต่มันบ่ได้ปลาใหญ่คือกันกับหม่องที่แพทย์ไปเก็บเนาะไปไปพ่อกับพ่อไปเอาแล้วพ่อละไปไปมาอีกเออมื้อหลังพ่อมาอีกให้มันใหญ่กว่านี้ได้ไปกำนึงเอาไปลองกินบ่เคยกินแซ่บไปเมื่อบัดนี้20ปีไม่เคยหาโอ้ย20ปีบ่เคยหาแล้วว่ะเรานําหาปลากระเทียมพี่น้องเอ้ยเราหาบ่พบขับรถไอ้หาเฮ็ดอีหยังนะหาเฮ็ดสีเหลืองๆก็ขับรถหาเฮ็ดสีเหลืองๆน่ะนี่มันบ่มีได้บ่มีดอกอีตอนในซ้ำมืออ๋อบอกว่าปีนี้ล่ะไปน้ํากันที่หาเฮ็ดบ่เป็นได้เจ้านี่ล่ะค่ะทางห้างพี่น้องโพดลิดอกไม้อีหยังบ่นําเริ่มอันเขาเอิ้นดอกมันบ่แม่นวินเตอร์เฟียเอ้ยมันบ่แม่นวินเตอร์เก๊กเออพี่น้องดอกใหม่งามดอกใหม่ก็กำลังเริ่มขึ้นเนาะเพิ่นบ่เอาหลายเพิ่นเอาแต่พ่อกินเพิ่นอยากได้ดอกมันเดี๋ยวช่วงดอกมันออกได้สิส่งข่าวเด้อเดี๋ยวช่วงดอกมันออกกันเดี๋ยวแพทย์สิส่งข่าวบ่เคยเก็บแล้วมาหาลองเบิ่งดอกมันน่ะก็หวานคือกันกับดอกหอมนี่แหละที่เคยไปย่างออกกำลังกายที่เคยเป็นแลนดอกที่เคยเห็นแต่พี่บ่ฮู้จักมันนี่แหละใบมันเป็นลักษณะนี้
เห็ดหูหนูก็เคยเห็นหลายแต่บ่ฮู้จักคําว่าเห็ดหูคนบ่ฮู้เฮ็ดจังได๋ก็บ่ฮู้ดอกแค่บ่ฮู้ว่ามันกินได้บ่ฮู้ว่ามันแบบจังได๋เห็ดหูหนูนี่ 100% เลยในหนังสือนี่กินได้ไม่มีตายเลยไม่มีคู่เคียงไม่มีอะไรกินได้ 100% พี่เห็นเวลาพี่ไปออกกำลังกายพี่ยังพี่เห็นพี่ไปปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเห็นจ้ะพี่ฮู้ว่าฮู้จักมันก็รอให้มันสงบสุขนี่ล่ะกำลังสิพักกันเมื่อพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วเพิ่นบ่เอาหลายเพิ่นเอาแต่พ่อกินเพิ่นอยากได้มาอยากได้ฟิวซื่อๆเนาะเพิ่นมาเอาฟิวเพิ่นอยากได้ดอกมันเพิ่นนึงว่าอยากได้ดอกก็เลยว่าดอกมันฮัดเหี่ยวตั้งรออีกจัก3อาทิตย์พุ่นแหละมาเอาบรรยากาศป่าแค่ก็ได้มาย่างกำลังกายนำพี่น้องจ๋าเนาะได้มาออกกำลังกายนั่นสดชื่นแจ่มใสดนแล้วบ่ได้ออกป่าพี่น้องเอ้ยดนแล้วนี่พี่แพ้บ่ได้ออกป่ามัน3อาทิตย์แล้วสิเข้าเดือนนึงแล้วบ่ได้ออกป่านี่เฮ็ดแล้วออนใส่เสื้อขาวย่างจ้ะอันนั้นก่อนแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าพอหอมปากหอมคอเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี่ล่ะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะที่มีให้แพทย์เสมอมาเด้อจ้ะเด้อขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อจ้ะเด้อดูแลแต่ของให้ดีๆจ้ะคุณพารักษาเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ